ในช่วงระหว่างการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากร,กรการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยที่จังหวัดชัยภูมิปรากฏว่ามีคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณเกษนีสุขบำรุงพันธ์ครับก็ ไปบรรจุเข้ารับราชการครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์แต่ปรากฏว่าคืนก่อนที่จะไปสอบนะครับคุณเกษณีเกิดปวดท้องอย่างหนักด้วยโรคลำไส้อักเสบแพทย์ต้องนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนเลยนะครับหลังจากผ่าตัดปลอดภัยดีแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่15กร,รกฎาคมแม้ว่าคุณจะสอบผ่านข้อเขียนแล้วแต่ถ้าคุณไม่มาสอบสัมภาษณ์ตัดสิทธิทันทีหมดสิทธิ์ในการสอบ ทางคุณเกษณีก็บอกว่างั้นต้องตัดสินใจยื่นคําร้องขอสอบกับทางประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบและโชคดีครับที่ทางคณะกรรมการชุดนี้ที่จังหวัดชัยภูมิมองเห็นถึงเหตุจําเป็นก็อนุญาตให้คุณเกษณีเดินทางมาด้วยรถพยาบาลมาสอบสัมภาษณ์ได้ที่บริเวณชั้นล่างอาคารที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ